เมนูวันนี้เรามาทำต้มเค็มปลานิลทอดครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบแรกกันเลยครับส่วนที่เป็นเนื้อปลานิลเลยครับก็เนื้อปลานิลวันนี้เราตัดเป็นชิ้นๆให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นท่อนๆแต่ล้างและทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทั้งด้านในและด้านนอกในส่วนที่มาทำเป็นน้ำซุปนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำตาลปี๊บครับตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะเลยนะครับใช้เยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราต้องมาเคี่ยวแล้วก็ไปผสมกับส่วนต่างๆซึ่งก็มีน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสอีก1ช้อนโต๊ะเกลืออีกประมาณสักเกือบ1ช้อนชานะครับแล้วก็พริกไทยดำอีกประมาณสักเกือบ1ช้อนชาเช่นกันเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบต่อไปครับส่วนนี้จะเป็นผักและสมุนไพรต่างๆนะครับก็มีมะเขือเทศซึ่งผมใช้ประมาณสัก2ลูกใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าตรงนี้ผมใช้ประมาณสัก 5-6 เม็ดนะครับแล้วก็ไม่ได้ทุบด้วยแต่ถ้าว่าใครชอบเผ็ดก็ทุบๆได้นะครับเพื่อที่ว่าความเผ็ดจะได้ออกมาเวลาเราเอาพริกไปต้มอีกส่วนนึงก็คือกระเทียมและก็หอมแดงครับใช้สักอย่างละ 4-5 กลีบก็ได้นะครับสุดท้ายต้นหอมนะครับตรงนี้ผมใช้สัก 3-4 ต้นเลือกต้นใหญ่ๆหน่อยก็จะได้กลิ่นหอมน่าดูเลยทีเดียวฉะนั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มเตรียมเนื้อปลากันเลยครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะปลาไปทอดเราก็ควรที่จะคลุกกับเกลือเพื่อลดความคาวผมจะแยกเนื้อปลานิดนึงนะครับจะเอาส่วนหัวเก็บไว้ก่อนเพราะส่วนหัวนี้ผมจะเอาไปใส่หม้อต้มด้วยนะครับจะไม่เอาไปทอดแต่เฉพาะเนื้อส่วนหางกับส่วนตัวนะครับก็จะไปคลุกแป้งแล้วก็ไปทอดครับคลุกเนื้อปลากันพอประมาณครับแล้วก็เตรียมหม้อทอดกันได้เลยหลังจากตั้งหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับพอน้ำมันร้อนเราก็เริ่มเอาปลาลงได้เลยเนื่องจากชิ้นปลาค่อนข้างเป็นชิ้นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการทอดปลาให้กรอบเข้าไปถึงด้านในก็คงต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งก็คอยดูแล้วกันครับว่าผิวของเนื้อปลาเนี่ยเหลืองเกรียมเกือบไหม้สักแค่ไหนแล้วรอแค่เอาขึ้นมาครับเราได้เนื้อปลาที่เหลืองเกรียมกรอบพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาเนื้อปลาขึ้นกันก่อนดีกว่าตอนนี้ได้ปลาทอดไปเรียบร้อยแล้วเราก็ปล่อยให้ปลาทอดเนี่ยหยดน้ำมันไปเรื่อยๆก่อนนะครับในระหว่างนี้เราเอาตั้งกระทะตั้งหม้อแล้วมาเคี่ยวน้ำตาลปี๊บกันครับเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวน้ำตาลปี๊บไปเรื่อยๆให้เดือดแล้วก็จนสีมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มครับพอมันเริ่มเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับก็ใส่น้ำตามเข้าไปครับตอนนี้ใส่ประมาณสัก200มิลลิลิตรก่อนแล้วกันคนจนทุกอย่างละลายนะครับจนน้ำตาลปี๊บละลายเรียบร้อยแล้วก็พอแค่นี้ก่อนครับก่อนที่จะต้มปลานะครับเรามาจัดของทั้งหลายเตรียมใส่ในหม้อกันเริ่มที่มะเขือเทศครับแล้วก็ต้นหอมหอมแดงแล้วก็กระเทียมพริกแดงชี้ฟ้าจากนั้นวางเนื้อปลากันได้เลยครับจากนั้นโรยเกลือแล้วก็พริกไทยตามด้วยน้ำตาลที่เราเคี่ยวเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเอาไปตั้งไฟได้เลยครับเมื่อตั้งไฟเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำจนท่วมตัวปลาครับหลังจากใส่น้ำไปเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆต้มปลาไปเรื่อยๆครับซึ่งสำคัญที่สุดในระหว่างนี้เนี่ยเราจะไม่คนนะครับเพราะว่าเวลาเอาปลาสดเข้าไปต้มแล้วเนี่ยหากว่าเราคนมันจะเกิดตัวน้ำซุปเนี่ยจะคาวขึ้นมาได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นปล่อยมันต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเดือดนะครับเมื่อน้ำในหม้อเดือดสักครู่หนึ่งนะครับเราก็มาเริ่มปรุงรสกันได้เลยเริ่มกันที่ซอสปรุงรสครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ำมันหอยระหว่างปรุงเราก็ชิมดูด้วยนะครับรสชาติของน้ำซุปจะออกหวานๆแล้วก็มีความเค็มและความเปรี้ยวผสมอยู่ด้วยอร่อยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วเตรียมตักใส่จานได้เลยครับเราจัดเนื้อปลาทอดลงในชามแล้วก็เตรียมตักน้ำซุปใส่ได้เลยครับเมื่อใส่น้ำซุปเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยยอดสะระแหน่ครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ต้มเค็มปลาทับทิมทอดครับก็เป็นเมนูอร่อยๆนะครับจริงๆแล้วเป็นอาหารสไตล์เวียดนามนิดๆด้วยซ้ำไปก็เอามาประยุกต์กันดูลองทำกันดูนะครับแต่ถ้าหากว่าใครชอบทานเป็นแบบปลาสดปลาต้มก็ไม่จำเป็นต้องเอาปลาไปทอดสามารถใส่ปลาต้มเข้าไปได้เลยนะครับใส่ปลาสดเข้าไปในระหว่างที่ต้มได้เลยก็จะได้ต้มแบบต้มเค็มแบบปลาสดๆไม่ต้องมีปลากรอบก็ได้เช่นกันลองทำกันดูครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียว
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยชอบหรือไม่ชอบก็เขียนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนในการนำสาระดีๆเมนูดีๆที่สำคัญที่สุดพันธุ์ปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ